จากไปของพี่เมฆเมื่อไหร่ครับเมื่อเช้านี่ครับคือลูกสาวไลน์มาบอกตอนเช้าว่าเมฆเสียแล้วก็แน่นอนว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่น้องรักคนหนึ่งได้จากพวกเราไปอย่างในเวลาอันเร็วรวดเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็เราก็ได้รู้จักกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราทำแคสติ้งเรื่องหนังหน้าด้วยกันนะฮะกับน้องสายเจริญกุลาแล้วก็เราก็เป็นคนที่ยืนยันแก่บริษัทไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตอนนั้นว่าเรายืนยันว่าเราขอใช้วินัยไกรบุตรกับสายเจริญกุลาสองคนคือถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้เราก็จะไม่ทำหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราเชื่อในตัวเมฆในตัวคุณวินัยไกรบุตรในชื่อตอนนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแม่เขาเป็นคนมีความซื่ออยู่ในดวงตาของเขามีความยุติธรรมเขาสามารถทำให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็นไอ้มากได้จริงๆครับการทำงานตอนนั้นเป็นไงบ้างครับพี่ครับกับการที่เราชุดเมฆมาเป็นพระเอกตอนนั้นคือแม่เป็นคนที่ทุ่มเทการทำงานมากแล้วก็ใส่ใจกับการทำงานใส่ใจกับบทใส่ใจกับทุกอย่างเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเขาควรจะทำอย่างไรตรงนี้เขาคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนมีวินัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทำงานไม่เคยมาเลทมาตรงเวลาตลอดเวลาแล้วก็มักจะกลับคนหลังๆเพื่อที่จะมาคอยถามว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าพอเราบอกว่าแม่ไปทำกล้ามาอีกหน่อยนะไปคือแม่เป็นคนที่ให้ความร่วมมือดีมากทุกอย่างแล้วก็ฉากหลายๆฉากที่เราก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะกล้าเล่นเราเองยังไม่กล้าคือผมเป็นคนกลัวหนูแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ต้องมีหนูฉากหนูปล่อยหนูออกไปหาแม่นะมันอาจจะกัดมันอาจจะไม่บอกว่ามาเลยฮะเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่างก็น่ารักมากๆนะแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปในดงหญ้ากกซึ่งมันบาดตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำทุกอย่างวิ่งกี่รอบก็ได้บอกมาให้บอกมาคือนี่เป็นความตั้งใจแล้วก็ความมันส่งให้ผลให้เกิดความสำเร็จในตัวของคุณแม่วินัยไกรบุตรเองที่ด้วยความตั้งใจของเขาด้วยสิ่งที่เขาใส่ใจในการทำงานมันทำให้หนังประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองก็มีชื่อเสียงเป็นพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยครับ25ปีกับน้องรักก็ติดตามข่าวเมฆมาตลอดฮะอยากเรียนให้ทราบตรงนี้นิดนึงไว้ก่อนว่าตอนผมทำปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญเมฆมาเล่นเป็นอีกาดำในหนังเรื่องจอมปืนใหญ่เขาก็ยินดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอยสักเลยเต็มไปหมดมันเป็นความการทำงานที่ค่อนข้างยากฮะเมฆถ่ายกับผมมาเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีนึงเกือบปีนึงฮะหนังมันใหญ่มากแล้วเมฆก็มาทุกคิวทุกครั้งมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลาแล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วแม่ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตังค์พี่นะเรื่องเนี้ยผมขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้แม่ไม่เอาสตังค์เลยไม่ได้คิวเดียวก็เป็นความประทับใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็ต้องการความทุ่มเทมากแม่ไปหัดดำน้ำไปเรียนดำน้ำไปทำทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ำซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสำลักน้ำบ่อยครั้งมากอยู่หลายๆหนนะฮะด้วยความที่เราจะเอาให้ได้มันก็ต้องทรมานนักแสดง ไปตามเรื่องแต่ว่าก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าวันนั้นสตางค์ของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนั้นสำเร็จครับหลังจากปืนใหญ่คือมีโอกาสได้ร่วมงานกันต่ออีกไหมครับพี่อุ้ยครับไม่มีครับยังไม่ได้มีโอกาสก็คุยเจอก็คุยกันอยู่ตลอดแล้วผมเองก็เริ่มได้ยินว่าคุณแม่เขาป่วยเริ่มไม่สบายก็ติดตามถามไทยกันอยู่ตลอดว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะก็เป็นโรคที่มันนึกไม่ออกว่ามันจะหายหรือเปล่าหรือมันจะอะไรหรือเปล่านะเขาก็อยู่ด้วยความหวังนะฮะก็ให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่พักก็คือมีการติดต่อสัมผัสครับก็พยายามติดต่ออยู่แล้วหลังๆคุณแม่ก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเช็คไปทางน้องหนุ่มครับถามน้องหนุ่มว่าเป็นยังไงติดต่อได้อย่างไรบ้างอะไรบ้างเราเจอกันครั้งล่าสุดก็ตอนน่าจะเป็นตอน20ปีหนังหน้าที่ฉายหนังนะฮะตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าจะเหมือนกับดีขึ้น
นะมีอาการดีขึ้นมานิดนึงเขาก็มาร่วมงานแล้วเราก็ได้คุยกันพูดคุยกันถึงความหลังที่เราได้เคยทำงานกันมาเขาก็ยิ้มแย้มแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนั้นเราก็ดีใจมากที่เขาดูเรากับว่าจะดีขึ้นนะฮะแต่หลังๆก็ได้ทราบข่าวทางว่าก็สุดลงไปอีกเพราะว่าที่มีเห็นความเป็นนักสู้แบบเมฆมาตลอดฮะคือเราได้คุยกันเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องของเมฆทำอะไรอยู่ทำปุ๋ยทำดินทำอะไรเงี้ยเราก็เห็นเขาสู้ชีวิตมาตลอดฮะคือก็พยายามจะเรียกว่าอะไรพยายามจะทำมาหากินตลอดพยายามจะมีอาชีพนั้นทำไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งเราก็ชื่นชมนะคนที่ทำงานตลอดเวลาเพื่อดูแลครอบครัวดูแลอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ประทับใจนะใช้คำว่าเราก็จะเห็นน้องแล้วช่วงแรกๆปุ๋ยเพราะว่าขายดีดินเพราะขายดีมากเราก็ยินดีด้วยตลอดแม่ก็ ก็ภูมิใจที่เราได้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เขาได้กลับมาเป็นนักแสดงเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากแล้วก็หลังๆนะฮะหลังจากหนังมากแม่เขาก็ไปเล่นเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลยนะเราก็คอยชื่นชมเขาโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่ดูแล้วนะมันอย่างงั้นอย่างนี้ก็คุยกันเขาก็ถามว่าพี่วิจารณ์หน่อยสิมันเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นความภูมิใจของเรานะฮะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทำให้น้องคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วถ้าในฐานะผู้กำกับครับวงการบันเทิงต้องสูญเสียนักแสดงที่มีฝีมือตรงนี้ต้องมองยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างที่บอกฮะผมว่าเมฆยังสามารถทำงานได้อีกเยอะนะฮะความสามารถเขาพลังในชีวิตของเขาเขาวิ่งตลอดเขาออกกำลังกายตลอดเวลานะครับเพื่อจะให้ตัวเองแข็งแรงเพียงพอที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในชีวิตในโลกใบนี้นะครับก็เสียดายอย่างยิ่งเสียดายอย่างยิ่งเขาน่าจะได้จะทำงานในวงการบันเทิงต่อไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ได้ไปบอกเขาไหมครับตอนที่เราบอกครับบอกเรียบร้อยแล้วก็อันดับแรกก็คือก็อยากให้น้องไปสู่สุขติพักผ่อนอย่างสงบนะครับแล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรที่เราเคยล่วงเกินไปอะไรก็ตามเนี่ยขอให้อโหสิกรรมกันแล้วก็ขอให้น้องหลับอย่างสบายครับพี่อยู่ที่ก็ต้องมาแซงนิดหน่อยจะเอาเมฆเป็นตัวอย่างคือแม่เป็นคนที่อย่างที่บอกฮะความตั้งใจในการทำงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญวินัยในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักแสดงทุกคนแล้วถ้าทุกคนมีความตั้งใจได้เหมือนอย่างที่แม่เขาตั้งใจนะฮะมีอะไรก็พูดคุยกันสอบถามกันอยู่ตลอดเวลาใส่ใจกับการทำงานนะฮะแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะฮะอย่างได้อย่างคุณแม่วินัยไกรบุตรเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพครับโอเคขอบคุณมากครับ